สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการคำพยานชีวิตนะครับรายการนี้หลายคนติดตามอยู่นะครับเพราะว่าเรามีพี่น้องนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับมีโอกาสที่มาแบ่งปันนะฮะประสบการณ์ที่มีกับพระเจ้าและวันนี้ก็เป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณมนทาคันโทหรือที่ทุกคนเรียกว่าคุณมนครับสวัสดีครับคุณมนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับแหมพี่น้องชีวิตของผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาครับที่บอกไม่ธรรมดาคือเดี๋ยวเรามาดูเขาแบ็กกราวด์ก่อนจะมาเป็นนะครับผู้หญิงที่เต็มตัวเรียกว่าเต็มตัวนะครับเธออดีตเป็นทอมมาก่อนเป็นเหมือนผู้ชายเลยนะครับเดี๋ยวเรามีรูปให้พี่น้องได้ดูด้วยนะครับแต่ก่อนให้คุณมนเป็นคนเล่าเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะฉะเชิงเทราอำเภออะไรอ่ะแถวไหนอำเภอเมืองอยู่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ใกล้ๆบ้านหลวงพ่อสอทองเหรอแล้วจบที่ไหนโรงเรียนอะไรป.7เนี่ยก็จบโรงเรียนวัดดอนทองต้องรุ่นป .7 นะแล้วจบม .3 ใช่ไหมม .3 โรงเรียนดัดดรณีนะครับพบคือรุ่นอายุนี้ใกล้เคียงกันเราจะจบพวกม .3 ไม่ใช่ม .1 ม .2 นะครับพี่น้องนะครับแต่ชีวิตเนี่ยจากดูที่รูปนะฮะพี่น้องเดี๋ยวผมมีโค้ชให้ดูสั้นๆด้วยนะครับชัดๆนะฮะสั้นๆนะดูให้ดูแป๊บๆนะครับพี่น้องถ้าดูรูปนะครับคุณมวลจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกไหมค่ะแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะครับเกิดในครอบครัวและไปไงมาแล้วเปลี่ยนเป็นทอมไปได้ตอนเรารู้สึกความเป็นทอมตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สักประมาณจำความได้จำความได้นี่คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายมีความรู้สึกเป็นผู้ชายแล้วว่าทำไมแม่ไม่ตัดผมนักเรียนให้ผู้ชายให้คือตอนนั้นมีรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ชายทำไมคุณแม่ต้องให้ไว้ผมยาวใช่เราอยากเป็นผู้ชายเราอยากเป็นผู้ชายแต่แม่ก็จะไม่ตัดแต่ผมผู้หญิงให้แล้วไปโรงเรียนเราก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้ชายหรือไงก็อยู่กับกลุ่มผู้หญิงนี่แหละแต่ที่เกเรมากตอนเด็กๆเกเรเยอะมากคำว่าเกเรมาถึงขนาดไหนคือแบบไม่ไปเรียนคือถ้าใส่กระโปรงก็จะกระโดดน้ำเหรอกระโดดน้ำคือให้ชุดเปียกไปก็เราก็ไม่มีชุดใส่ก็ต้องใส่กางเกงไปโรงเรียนโอ้โหแม่มีวิธีการของตัวเองที่จะพยายามแต่งตัวเป็นผู้ชายนะครับพี่น้องเรื่องจริงมีรูปค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มาจบการศึกษาระดับไหนนะครับที่รับปริญญาเนี่ยอันดับปริญญาโทเอกองค์การจัดการโอ้โหนี่ฮะพี่น้องนี่คือชุดปริญญาโทปริญญาโทนี่ครับและนะครับผู้หญิงที่ยืนใกล้ๆนี่ก็เป็นแฟนอดีตอดีตนะเป็นอดีตเป็นแฟนนะครับก็พูดง่ายว่าทอมกับดีนะตามศัพท์สังคมทั่วไปนะครับแล้วก็มีรูปที่แม่พี่น้องดูแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้ชายจริงๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะครับดูยังไงก็มุมไหนก็ผู้ชายนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับชีวิตนะฮะถึงแม้ว่าวิถีชีวิตของมนุษย์จริงๆและพระเจ้าก็สร้างว่าดีนะครับแล้วก็พระพีก็พูดถึงเรื่องการทรงสร้างของพระเจ้าใช่ไหมฮะคุณมนเองก็ได้มานะครับจากพระเจ้าของพระเจ้าด้วยนะฮะขอใส่แว่นหน่อยพระพีที่แตะใจนะครับก็พระเจ้าบอกว่าในปฐมกาลบทที่1ข้อ27บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงเห็นไหมเป็นชายและหญิงนะครับนี่คือความชัดเจนของพระคำของพระเจ้านะครับและนี่ก็เป็นคุณแม่คุณแม่นะฮะเนี่ยคุณแม่นะครับเห็นไหมครับก็ถือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไหมก็อบอุ่นนะแต่พี่น้องหลายคนเราเป็นพี่น้องหลายคนมีทั้งหมด9คนเราเป็นคนที่7เป็นคนที่7นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าโผล่มาคนเดียวเลยที่เป็นทอมเนี่ยนะฮะคือแบบเป็นเหมือนกับว่าถ้าที่ก่อนจะมารู้จักพระเจ้าเนี่ยคือถ้าเป็นชาวพุทธเรียกว่าลักกะเพศใช่ๆพวกลักกะเพศใช่มั้ยฮะแล้วจริงๆพี่น้องครับในส่วนนี้เนี่ยพระภีก็ค่อนข้างจะซีเรียสใช่มั้ยครับถ้าพี่น้องมีโอกาสได้อ่านและศึกษาพระคําพระเจ้านะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความบาปนะฮะที่พระเจ้าไม่พอพระทัยพี่น้องครับ เราคงไม่ลงลึกไปกว่านี้นะสำหรับชีวิตแบ็คกราวด์ของคุณหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่สองว่ามีเหตุผลอะไรนะครับหรือพระเจ้าทำกิจอย่างไรผ่านใครแล้วแต่นะครับทำให้คุณหมดเปลี่ยนวิถีชีวิตนะจากการดำเนินชีวิตที่อยู่ในทางลัทธิเดิมความเชื่อเดิมและเป็นทอมด้วยมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยและเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับได้กลายมาเป็นคนของพระเจ้านะครับสักครู่กลับมาพบกันครับ